วันนี้เราก็จะมาทำผัดไทยกันนะฮะผัดไทยดูจะมีปรุงอะไรมั่งก็มีเส้นนะฮะเส้นก๋วยเตี๋ยวมีมีซอสนะฮะเดี๋ยวนี้จะใส่งาเข้าไปด้วยเพราะชอบนะฮะแล้วก็มีต้นหอมมีลีกลีกช็อปมะนาวนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ก็เปิดเตาเดี๋ยวเราเปิดเตานะฮะเปิดเตาใส่น้ำมันใส่ไอ้หัวไชเท้าเนี่ยนะฮะหวานหัวไชเท้าหวานจะต้องล้างน้ำทิ้งนะคะเพราะมันอาจจะเค็มอะเลยล้างน้ำทิ้งไปสักพักหนึ่งค่ะนี่เราใช้ไฟปานกลางนะฮะพี่จุ๋มชอบกินพริกป่นเดี๋ยวใส่พริกป่นลงไปในนี้หน่อยหนึ่งก็จะได้อร่อยก็ใส่ไข่ใส่ไข่เนี่ยค่ะเห็นใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่ซอสของเราเตรียมไว้แล้วนะคะใส่ไปส่วนหนึ่งรสชาติไม่จัดแล้วเราค่อยเติมอีกทีเราก็ใส่เส้นต้องใช้ที่คน2อันค่ะไม่งั้นรู้สึกว่าแยกลำบากมันเป็นโอ้ยยากเดี๋ยวลองชิมดูก็ได้ค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะถ้ารสยังอ่อนเราก็เติมซอสเข้าไปอีกได้เนื้อเข้มเลยค่ะรู้สึกจะเจ็บตัวนิดนึงนะแต่น้ำใสไปอีกนิดหน่อยเองเดี๋ยวเราชิมเส้นก็เสร็จแล้วค่ะง่ายนะง่ายนะผัดไทยเดี๋ยวจะไปเอาถั่วมาโรยก็กินถั่วเหตุผลที่ต้องใช้สองไข่ไฟเนี่ยมันจะได้เข้ากันง่ายค่ะไม่งั้นมันก็เส้นมันก็ไปคนละทิศคนละทางอันนี้ก็เส้นก็ค่อนข้างเหนียวดีแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูใช้ได้แล้วค่ะขอบคุณ
เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวถ้าใส่น้ำส้มใส่ชูวันนี้ไปซื้อดอกก็เรียกอะไรหัวปีมาวันนี้อยากกินหัวปีกับผัดไทยนะฮะโอเคค่ะผัดไทยอร่อยอร่อยเสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาทานกันง่ายไหมคะง่ายนะเดี๋ยวจะไปจัดจานแล้วมาทานกันค่ะโอ้โหหิวค่ะเดี๋ยวจะไปทานผัดไทยแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะ